สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยชักของ DeWalt นะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าสร้างมาเพื่อสำหรับงานหนักโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นรุ่นที่ต้องจับ2มือนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการตัดวัสดุต่างๆได้อย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กนะครับวัสดุที่เป็นท่อ PVC ต่างๆก็สามารถตัดได้นะครับหรือว่าจะไปตัดพวกกิ่งไม้ในบ้านของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวเบื้องต้นกันนะครับเลื่อยชักตัวนี้นะครับจะผลิตมาจากประเทศ USA นะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรุ่นนะครับ DCS367B นะครับสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของใบเลื่อยเนี่ยได้ถึง4ทิศทางเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับภายในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันเท่านั้นนะครับจะไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับเท่าที่ผมถือรู้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 2.5 กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นขนาด20โวลต์แม็กนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับจะมีปุ่มล็อกนะครับสวิตช์มาให้นะครับเพื่อป้องกันการใช้งานที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดบอกทิศทางการใส่ใบเลื่อยได้นะครับระบบการใส่ใบเลื่อยนะครับของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีที่สำหรับเปิดนะครับเพื่อให้ใส่ใบเลื่อยนะครับแล้วก็ดันปิดเพื่อล็อกใบเลื่อยนะครับก็จะต่างกับรุ่น DCS369 นะครับที่จะต้องหมุนที่หัวนะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ปุ่มสำหรับป้องกันการกระแทกต่างๆนะบริเวณข้างๆลำตัวเครื่องของเขานะครับอันนี้นะครับผมจะเทียบกับตัวรุ่น DCS369 นะการใส่ใบเลื่อยเนี่ยครับก็ต้องหมุนที่หัวแล้วก็ใส่ใบเลื่อยนะครับสามารถใส่ได้2ทิศทางนะครับก็คือด้านขึ้นกับด้านลงนะครับเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือรุ่น DCS369 นะครับแล้วก็การจับก็คือจับมือเดียวได้ในการใช้งานนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ DCS367B เนี่ยตัวนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยก็ต้องดันที่เปิดนะครับแล้วก็ใส่ใบเลื่อยแบบนี้แล้วก็ดันปิดนะครับมันก็จะล็อกนะครับแล้วก็สามารถใส่ใบเลื่อยเนี่ยได้ถึง4ทิศทางนะครับก็คือทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาครับก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่จะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกถัดมาเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วฟังเสียงกันนะครับเปรียบเทียบกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของ DCS369 นะครับซึ่งเป็นตัวเก่าที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัว DCS367B กันบ้างนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้แล้วต้องบอกว่ามันแรงกว่านะครับแล้วก็เสียงเนี่ยต้องบอกว่าดุดันกว่ามากๆนะครับอัตราการชักนะครับของตัว DCS367 เนี่ยจะอยู่ที่ 2,900 สโตรกต่อนาทีนะครับต้องบอกว่าแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะผมจะทดลองกับไม้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้สนนะครับขนาดอยู่ประมาณ4นิ้วหรือ10เซนนะครับเป็นเสาไม้สนนะครับก็ใบเลื่อยที่ใช้ก็เป็นใบเลื่อยเก่านะครับไม่ใช่ใบเลื่อยใหม่ด้วยนะครับใช้งานมานานแล้วแต่ก็สามารถตัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะก็จะเป็นไม้สนเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีความบางขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าจะสามารถตัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แผ่นที่บางหน่อยนะครับเราลองเปรียบเทียบดูนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับเราสามารถนะครับปรับตัวทิศทางของใบมีดนะครับแล้วก็ตัดในแนวระนาบนะครับก็ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องบิดตัวเครื่องเลยนะครับเราสามารถวางตัวเครื่องในแนวตรงนะครับแล้วก็ไล่ตัดตามแนวที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทิศทางใบเลื่อยที่เขามีมาให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้อัด OSB นะครับมีความหนาอยู่ประมาณสัก10มิลนะครับก็สามารถที่จะตัดได้อย่างง่ายดายนะครับเผื่อใครจะมีงานลักษณะแบบนี้นะครับต้องการเอาไปตัดเพื่อรื้อหรือว่าทำลายนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะตัดลงนะครับตัดแนวระนาบนะครับก็สามารถทำได้หรือว่าจะตัดทะลุให้เป็นรูแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมทดลองกับไม้เนื้อแข็งนะครับก็ต้องบอกเป็นไม้จริงนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับเลื่อยตัวนี้เลยต่อมานะครับเรามาทดลองใช้กับเหล็กกันบ้างนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับขนาดก็อยู่ประมาณ1นิ้วหนา 1.5 มิลนะครับสามารถตัดได้อย่างง่ายดายเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับ1นิ้วเหมือนกันนะครับหนา 1.5 นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
ามารถตัดได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ใบเลื่อยผมนี่ก็เป็นใบเลื่อยเก่าด้วยนะครับต่อมานี่นะครับเป็นเหล็กฉากนะครับต้องบอกว่าหนาอยู่ประมาณสัก3มิล นะครับต้องบอกว่าหนานะครับอันนี้ถือว่าหนาแล้วก็แข็งมากๆเลยนะครับก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับคือเหล็กกล่องนะครับ3คูณ 1.5 นิ้วนะครับหนาอยู่ประมาณ2มิล นะครับนี่ครับก็สามารถตัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กกล่อง2คูณ2นะครับหนา2มิลเหมือนกันนะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานกับเหล็กได้นะครับใครจะใช้งานกับเหล็กก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดกับท่อ PVC นะครับอันนี้อยู่PVC ประมาณ3นิ้วนะครับหนาอยู่ประมาณ5มิลเลยนะ PVC นะครับก็สามารถตัดได้อย่างแน่นอนนะครับก็ใช้เป็นใบตัดไม้นะครับอีกวัสดุนึงที่ผมเคยใช้งานนะครับก็คือตัวอิฐมวลเบานะครับสามารถตัดได้อย่างง่ายเลยครับเพราะบางทีเราก่ออิฐมวลเบาเนี่ยเราต้องมีการตัดนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ตัดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเอามาตัดกิ่งไม้นะครับหรือตัดแต่งกิ่งต่างๆเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะแค่เราเปลี่ยนเป็นใบสำหรับตัดกิ่งไม้ตดนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งมะม่วงนะครับกิ่งมะม่วงก็ถือว่าเป็นไม้ที่แข็งอยู่พอสมควรนะครับก็สามารถตัดได้ครับอย่างง่ายเลยนะครับหรือไม่จะเป็นกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ตัดได้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้ก็สำหรับการรีวิวนะครับเลื่อยชักของ DeWalt นะครับ DCS 367B ตัวนี้นะครับก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมารีวิวให้ดูนะครับว่าเผื่อใครกำลังจะตัดสินใจซื้อเลื่อยชักสักตัวติดบ้านนะครับหรือว่าซื้อมาใช้งานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ